ครับพี่น้องครับบายงเฮ็ดไล่ไหมด้วยครับก็ใส่ซื้อเก่าแล้วนะครับเบิ่งเมื่อคืนนี่มือถือมีปัญหานะครับอยู่ดีๆก็เกิดการฟอร์แมตตัวเองแล้วก็ลบแอปพลิเคชันทิ้งเหมือนเลยนะครับสุดท้ายบายงต้องเฮ็ดไม้ลงไม้นะครับก็ฝากถึงลูกค้าที่ซื้อที่สร้างซื้อรอบของบายงนะครับผมบ่แน่ใจเด้อมีอยู่ท่านนึงนะครับอาจจะเป็นแถวๆระยองนี่แหละครับสั่งมาครับที่ไล่เป็นรูปเด็กนักเรียนนะครับทายคู่กันนะครับแค่แมนเบิ่งอยู่กับติดต่อกลับมาได้เด้อครับผมสิได้จัดส่งของให้ถูกต้องครับสําหรับไล่ใหม่กับ ID ไล่กับเบอร์เป็นเบอร์โทรคือเก่าครับอยู่ใต้คลิปด้วยครับ0879145027นะครับกับแอดมาทักทายบ่าวยุ่งเลยนะครับอยากคอมเมนต์อยากสิสร้างเฮ็ดตับกล้วยตอนนี้อยู่ในถังเหลืออยู่ประมาณ7โลนะครับหามาเมื่อก่อนนะครับท่านบ่ทันได้เอาออกขายนะครับผู้ที่สนใจอยากได้เสือเฮ็ดตับกล้วยก็ติดต่อได้เด้อครับอันนี้คือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าเฮ็ดตับกล้วยหรือว่าเฮ็ดตับเต่าเฮานี่มันจะออกเป็นช่วงนะครับตอนนี้เหลืออยู่ในถัง8กิโลครับสนใจก็แอดไลน์ทักมาได้เด้อพี่น้องเด้อโอเคครับแต่เวลาออกเก็บเห็ดครับพี่น้องวันนี้ไปกับใจหมวยด้วยครับสิพาไปหาเห็ดแถวทงบุตรโคตรครับมื้อนี้จอยไปบ่จอยหมูบินมาเร็วครับ3งานเสือครับครบทีมครับเดี๋ยวมื้อนี้สิพาไปหาอยู่ตรงบุตรโคตรครับเก็บเห็ดตับกล้วยครับกับยายหมวยครับเห็ดทอแลนตั้มสเตฟครับมักแลนครับครับพี่น้องในเวลากลับป่าหาเห็ดเก่าคือเก่าครับแล้วครับดอกแรกก็ฮอครับมื้อนี้นี่แหละครับเฮ็ดเพิ่นต้องตีนดันครับครับยังหน่อยก็โชคดีครับได้เฮ็ดแล้วดอกแล้วเฮาปึ๊บนี่ครับเฮ็ดเพิ่นต้องตีนดันครับให้พี่น้องงามบ่ครับมาเกณฑ์นำกันเด้อมาเกณฑ์มากันครับนี่มันออกเป็นหมครับบ่ดอกไปทั่วหมมองไปหมของมันนะครับหมเห็ดชนิดนี้เห็นบ่หมอบินนี่หมอไปเด้อน้อเห็ดเขาดินครับเห็ดเขาดินตั้งนี่นะมันหันก็ออกทุกท่านมันหันก็ออกกำลังออกใหม่ครับครับสุปัสสาครับหมูบินทั้งหนาท่านแมนเห็ดหลอบมาดักนี่ของสุดจอดเลยเขาแอร์ยังไต่ไปท่านแมนขยันแลนเพราะว่าแถวนี้แล้วแม่ออกแถวนี้แล้วแต่มันเหมือดหาจริงอ่ะ
เบื้องแต่เบื้องจากห้อยคือห้อยหาเลยนี่ห้อยเอาเบื้องมันแปนไปวันนี้อันนี้คือตอนพญายเมืองนะครับโอ้ยป้าช่วงนี้ไซเบียสปะคอนี่สุดยอดเลยครับนี่แถวๆตีนบุงสินี่เนี่ยกระปู้เนี่ยเขียดนี่เนี่ยกบหน่อยนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับผมมันนึกว่าแตงูเหลือมใหญ่หาเห็ดพอมันเหลื่อยๆมาในพะพุ่มหญ้าให้พวกหญ้าแล้วนะครับโอ้ยมันกระยันแลนข้าหน่อยแลนหันคักครับเขามาพอเห็ดปวกขาโป่งครับนี่ครับดอกเดียวครับก็ลอกใหม่ครับหลอดตาครับว่าเงินยังไงเอาไฟเดือดตาเขาเนาะขาผมไม่เห็นเนาะเฮ็ดอยู่ข้าดีเท่านี้ตายทักเลยแกพูดพี่ฮอนี่นี่แหละพูดออกพูดไปเท่านี้เฮ็ดไปตั้งนานวงไรแล้วอันนี้เครื่องมันแซงครับพูดขายเป็นโลแล้วอันปฏิล่ะจักมือมาคุณพี่น้องเบิ้งเนี้ยครับมาคุณมันแซงครับเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่กับหัวใหญ่ครับเราเป็นคนเหี้ยนะลงมาบนเองลึกมันแซงวันนี้ผมต้องแซงอย่างนี้เห็ดเขาไข่ดอกนึงครับขายกับเห็ดพ่วนแล้วครับเห็ดเขาไข่อมือตะกั่วกับว่าท่านถอยอยู่ครับพี่น้องเอ้ยมื้อนี้พอที่ดอกปะเทาครับเงาทิ่มโอ้โหสุดยอดเลยเฮ็ดเพิ่งต้องดอกนี่โอ้โหพี่น้องครับหลอดตาหลอดใจเขาใหม่จังใดกับหมู่ดอกเดียวตั้งเชิญทื่นอยู่นี่ครับอีครับเบิ่งเด้อครับเบิ่งเด้อดอกงามๆเลยครับสุดยอดเนี่ยครับเอาเห็ดเพาะเอาเห็ดเพาะฟังเห็ดเห็ดเพาะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดเพาะเล่นส้นเห็ดครับดอกง่ายนึงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดเออนั่นล่ะหูเจ้าหมองนอนผลนอกอ้าวดอกเห็ดพังหมดบอกทางนี่กระเห็ดเพาะเห็ดเพาะนี่กระอ่ะขวดกลับไปขวดกลับไปเอามาแล้วเอามาแล้วผีดอกมันอยู่ผีได้เงินวะนี่คนนี้ครับดอกนี้ดอกนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวโยงเอามาวางหน่อยครับดอกงามมากเลยเห็ดปึ่งต้องแดงสุดยอดแล้วครับได้มัวไปอีกทั้งหนึ่งครับนี่ดอกข้างหน้าครับเอาไม้เต็มๆเลยนั่นเบื้องขาดีแล้วครับเป็นตาสะอ่อนนั่นแต่ดีครับขาเห็ดนี่มันงามหลายแต่ขาเห็ดผมว่าผมเตะเห็ดนะครับดอกหนึ่งตาโนตานี่ครับโอ้ยพี่น้องผมเตะเห็ดนะครับเอาค่อยๆหาครับรู้สึกว่าเห็ดสิออกอยู่ครับแต่ว่าขนาดคุณดอกบ้านนะครับสองดอกนี่งาม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 เดี๋ยวค่อยย่างครับค่อยย่างมันขนคาสิมาถึงนะครับพี่ต้องจุ่มมันนี่จุ่มงามๆเลย
ถึกมองคุ้มทรัพย์ซะแล้วเอาไว้ทั้งแม่ก่อนครับมองดีพ่อครับนี่ครับดอกบ้านนี่ดอกจุ้มครับดูยึดพี่น้องเก็บยังเก็บยังเป็นอุปกรณ์โอเคเบิ้งดอกครับเบิ้งดอกผมมาจากสีบรรยายเลยพี่พวกแม่ดอกเห็ดนี่ครับนี่ครับโอ้ยสุดยอดเลยครับรูละหาร้อยกระบะคายด้วยผมนี่ขั้นไหนใส่นี่เบิ้งผมบะคายแต่แท้แล้วมันไปแกงกินแสบเสียบมึงครับนี่ดอกงามสุดยอดโอ้ยสะอ้อนเลยดอกเห็ดเบิ้งครับอ๋อหอมฟังไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอเจ๊หมวยมาเอามาใส่ตะกร้ากระตาเราหาเมื่อกี้ก่อนครับนี่ครับดอกมันครับโอ้กำลังเถาครับเห็นมะแดงเห็นไหมเขาว่านี่เห็ดไปดมเบิ้งโอ้ดีสุดยอดแห้งเนื้อข้ามันใหญ่เบิ้งครับโอ้ยโคตรพอคนแม่ดอกอบอวบเหมือนกันเลยมันคือสุดยอดขนาดนี้ค่อยๆซองค่อยๆซองค่อยๆหาเพราะว่ามีสิ่งยางเหยียบเม็ดเอาไปดอกขึ้นนะครับเจ้านี่มันออกไวครับส่องหาบางอย่างตับกล้วยนะครับทางฟังนะครับทั้งตรงนองให้นะครับก็เคลียร์เห็ดดับกันครับเห็ดดับเห็ดทานในผู้หมูนะครับแต่ว่าบ่ยุ่งอยู่เมื่อเคลียร์เห็ดถึงต้องแดงดีกว่าดีดอกงามอุ้มๆเป็นตัดสะอ่อนเลยดูนี่มันสุดยอดของเห็ดเลยยางว่นกับมากกันยังมาพอคือเก่าครับเบิ่งโอ้ยยาขามันครับสุดยอดของความงามแห่งดอกบัวเพื่อนเลยครับโอ้ยสมิกได้แก้งนึงแล้วครับง่ายๆนะครับจึงได้เมื่อยบ่เท้าอันนี้สี่หาเขาให้ ได้ได้กับโมบินส่งคือสีหักกันแน่กว่าน้อบ่ท่านใดเพิ่มแล้วครับยางๆวดหามเก่าๆนะครับเห็ดพอได้ป่ะพอป่ะโอ้ยพอเห็ดกันแล้วว่าสิกัดเห็ดสิเก็บซอยนะครับว่าไม่ต้องดอกเดี๋ยวเก็บเองเอ้าคันคันเนื่องจากรังแคร ุ่นนี้มันมาเป็นรังแคร์ดอกครับ มัดพอสมบัติอีกแล้วครับ โอ้ยด่างเลยได้เห็ดเปลือกต้องแดงมูนึงมีทั้งหน้ามีแต่ดอกแบบสุกจอดเลยนี่เลยออกมาแมนน้ำก็ไปเลือกทั้งหน้านะข้างเก
เก็บๆแต่เจ้านี่ไม่ได้จ้วงงามโอ้ยโลละ500ก็บ่ขายเด้อผมคิดว่าตั้งนานแม่ผมข้าวใหม่นี่เย็บเย็บทั้งหลังเจ้านั่นนั่นนั่นโอ้ งามเลยผู้จองหายไปหนึ่งเบื้องกี้แหละจุ่มดอกงามนะออกใหม่ครับเกียบ้างเหรอชุดจอดเกียบ้างเหรอเออดีงามผลเนาะมันสุดจอดเลยออกใหม่เห็นมูนึงครับมือนี้ครับเห็นผลต้องแดงมูนึงมูนึงดูทำงามเลยทั้งหลังว่าเห็นเสือมีมันจะกาดที่ครับมือนี้เบิ้งมองลุบๆอยู่กันครับลุบเอาอยู่เอาพ่อได้อยู่คิดได้อยู่เอาไปเห็ดเสือเละแอ้งหมดละไหมเอาถุงมาใส่ปะล่ะครับเตรียมพ่อเตรียมเสือมาเก็บเห็ดเถาครับเห็ดเสือครับตับป่วยมือนี้มาหาเห็ดตับข้วยครับกะเห็ดถึงป้าขอลงมาจะโดดเหนือตับถ้านี่บ่ได้ผมบ่ได้ผมได้ยังถึงได้ยังถึงที่แมวอย่างนี้นี่เป็นแบบเสียบเลยเท่านี้มาไปเห็นนี่คือว่าคนมาเอาคือจังได๋พุ่นนี่นี่ผมได้เท่านี้ที่เห็ดตับข้วยหลายๆแฮงเท้าทิมแล้วครับดองนี่ให้ถุงไว้นี่ขาวดิ้นดองง่ายๆครับพูนมันเริ่มเลยครับจุนพูนจุนพูนเลยบักเมาครับบักเมาสุกแล้วนี่ต้มปิดได้ใจเลยจะไม่นอกสุดยอดแล้วนะครับหลายส่วนนะครับพักแว่นพักเอียงไหมทุกสี่กับหนึ่งพักครับนะครับพี่น้องครับกับแล้วครับมันบ่มีเห็ดตับข้วยนะครับมันเหมือนซ้ำเหมือนหลุ่นแล้วครับมาครับมากับพอเตดอกกระเทามันนะครับแบบมันตายเลยนะครับหามึงเห็ดดำมันบ่เห็นเห็ดหยังนี่ล่ะจังหาเบิ่งใหญ่หมวยเอ้าดอกกระเจียวครับเอ้าดอกกระเจียวไปปลูกอยู่บ้านนะครับปลูกได้จังหน่อยดอกขอพรรษาโอ้ดอกขอพรรษาอือๆนี่ต้นดอกกระเจียวเดี๋ยวปลาไฟใหม่ครับออกใหม่ก็ต้องบอกว่าจะบ่ถือเฮ็ดเท่าบ่บ่เฮาก็คือเอาเฮางามเฮาของครับต้นดอกกระเจียวครับกำลังออกครับนี่เอาไปปลูกไว้ที่บ้านนะครับจังหน่อยหลังสวนสักหน่อยก็อืมมาขายมากี้มันเป็นไฮเมื่อแล้วครับมีก็ทางเมื่อแล้วครับอีกน้อยก็ชิบะเหลือแล้วหัวมันก็คือข้าวครับมาดอกกระเจียวครับส่วนดอกกระเจียวเนี่ยก็ถูกดอก
ขาขายตามห้องตลาดดอกนี่เป็นปลาไฟใหม่ครับมันออกใหม่ครับอีกน้อยก็สิเป็นหน้าเขาเหมือนหรอกวุ้นเอาไปปลูกก่อนครับเป็นสีดับเนี่ยหายากเหลือแล้วออกเขาเอาหมดก็ออกหัวไปเลยต้นหาบอกออกบอกออกโอ้หอมครับนี่ก๋วยเตี๋ยวดอกหอมหอมก็เลยต้องอย่างงานจุกหมูเถอะจุกหมูจุกหมูเถอะคือว่าหัวมันนี่เป็นเส้นทำเส้นทำใส่หนองนี่ยำกับแป๊ะแป๊ะนี่คือเจ้าใส่หนองเออเนี่ยหญ้าขึ้นหญ้าจุกหมูอันจุกหมูแม่เป็นไงกันท่านจุกแม่จะห้าวเสียเอาแกไว้มั้งกินกินใบมันต้องใส่หัวเป็นหญ้าแกทำแกขาบวมหูหนองหูครับนี่แกทำแกแผลใส่หนองนะครับบอกง่ายๆครับคือมันปวดทั้งแห้งทั้งยำแปรโลดนี่ต้นนี้นะเห็นกับง่ายเขาคุดไปหมดหนอกกระเจียวมันยังห้อยคอมันคุดหายอยู่ก็มันขาดไปคุดอยู่ตรงนี้นู่นหอบาดคิดพอขอใหม่ก่อนเลยเอาไปน้ำเอาใหม่ลูกปูดอกเขาพรรษาต้นเรือเขาพรรษาลูกปูดอกเขาพรรษาครับอันนี้มันเป็นไฮเขาครับนะฟังในกันหน้าแล้วครับอีกน้อยก็เดี๋ยวเขาบ่นพี่นาเนี่ยมันก็น่าเกิดพี่นาดอกนะนี่ผมว่าเขาคือติดไทยออกเมื่อแล้วก็เฮ็ดหน้าเขาเอาไปปลูกนะครับพี่กลัวเขาไทยกบถิ่มไว้เดี๋ยวซื้อบ่เหลือพันยังไหวอีกเหรอเอาเป็นหัวต้องงั้งก็ต้องจุดอันนี้ต้นนี้ยังนี่นี่นี่ก็แทนเขาไปปลูกไทยรับเป็นต้นไม้จ้ะไทยรับกว่ามากบอกเองว่าเขาไปปลูกหมกแล้วไม่ไหวแค่ต่อพังไหวนะต้องออกไปมองที่ซื้อแล้วต้องทำนู่นก็ไม่ได้แล้วหลายๆแบบให้พี่น้องเบิ่งนะครับนะครับเจ้านี่ก็ได้หลายเติบครับเดี๋ยวทั้งต้นดอกกระเจี้ยวครับดอกกระเจี้ยวต้นดอกคนเขาพรรษาครับเฮ็ดกับพ่อได้แกงอยู่ครับมื้อนี้หาเฮ็ดตับกล้วยกับบ่ได้ซ้ําให้ผมก็เนี่ยเอาใส่ไปก็ได้ครับตึ้งๆครับบ่เป็นหยังเอาครับอ่ะพี่น้องครับกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับโอเคนะครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษอีกคลิปนึงนะครับที่ป้ามาหาพายหมวยเขาป้ามาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับกับได้เฮ็ดตับกล้วยเฒ่าๆเอาไว้เฮ็ดเสื้อครับครับแล้วก็เฮ็ดผึ่งต้องแดงนะครับหมู่นึงงามๆโอ้ยสุดยอดเลยทําหน่อยก็ได้แกล้งนะครับนั่นก็มีเฮ็ดขาวดินได้จักหน่อยมากับสารทหารเสือกําลังออกใหม่อยู่ตรงน้องให้ตอนนี้เฮ็ดดํานะครับบอกหลายครับนะครับคนกับลายคือกันครับอาหยากเหมือนนี่มาอยู่ตรงบึงตะโขดครับนี่ครับเป็นหน้าเขาไปเหมือนแล้วครับที่บ้าย่องคุดก็อยู่ข้างๆหน้าเขานี่ครับไปครับแล้วครับสวัสดีครับอันนี้ทางตรงบึงตะโขดครับเขาสองกลางทางเขียวเหรอฝนตกทิ้งช่วงแล้วครับน้ำเริ่มแห้งแน่ถ้ามือแรกโตมากแห้งนี่เขาสุดยอดเลยแล้วนะนี่ตัดที่ตัดจงใบครับเย็นๆครับนกกระโปดไอ้ก้อนนั่งอยู่นี่ครับแดงกับมูบินกับแฟนตามมา
ครับจ่าครับครับ20จะคอยคาดไว้ครับรอบหมาน้ำเนี่ยพ่อเดี๋ยวเบิ้งพ่อเดี๋ยวเก็บครับวันนี้อาจจะออกบ่ค่อยหลายครับอยู่ตรงบุตรโคตรเด้อครับมื้อแรกนี่ขั้นบ่ได้สิมาไต่กับพามาเด้ออย่าไปออกันอย่าอยู่ตรงนั้นให้เลยครับมันหลายโพดคนเดียวนั่นแบ่งๆกันมาทงใหม่บ้างครับคืนฟ้าคืนฝนมาแล้วครับวันนี้ครับบรรยากาศหลายมุมมองนะครับว่างขายเงินกับเพียงเหลืออยู่ครับเหลือเมื่อกี้ถุงมาแล้วมาแล้วครับพี่ต้องเด้อครับออกใหม่ครับทงบุตรโกเด้อพี่น้องเด้อฝ่าฝ่าครับก้อนปลาสิแตกเด้อครับนี่ครับพี่ต้องออกใหม่ครับทงบุตรโกเด้อพี่น้องเด้อฝ่าฝ่าออกมาครับเดี๋ยวสิมืดครับเผาไปหากันตรงพุทธโกดครับนี่หมวนนี่คือวิธีหมวนมันเร็วอันนี้มันเร็วเบียนหมวนยากมันแข็งเบาดีครับเรียกมันนี่มาสีดยากบักซิ่งกันทิศนักบ่านะครับไอ้หนองดังนะครับจับมันได้ครับหมองเก่าครับแบบเบาดูความปลอดภัยกูจับน้ำครับเหยียบเรือดังเด้อหมดกันนิดเดียวหมดกันเก่งมากโอ้เป็นไว้ตัวนี่ลองเจอไปน้องแมวเลยกวางแมวไหนแมวมีบ่มีบ่กลับมาจ้ะบางแมวเนี่ยเอ็ดเม็ดพอกระสีแล้วครับโอ้โหหนังหนาขนาดอ้วนมากกินดีอยู่ดีครับอาหารกินดีอยู่ดีครับปากกระป๋องมือสองคนโอ้โหดีคนโอ้กินหัวอาหารเพดิกี้อยู่แล้วกินเรื่องไหนได้ฟังขึ้นไปนั่นบูเทาแล้วค่ะฉีดวัคซีนแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับครับเงินง่ายพอกับฉีดแล้วครับเจ็ดละ50 บาทฉีดวัคซีนกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับทางด้านก็ฉีดเรียบร้อยครับโรคพิษสุนัขบ้าเนาะดังเนาะจริงๆมันเป็นบ้าให้เขาเออเอาปลาเอ็ดเดี๋ยวมือแรกมาฉีดยาขามัดให้เข้าใจบ่